สวัสดีครับน้องๆกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับViolet EX นะครับรอบเย็นนะครับรอบเย็นๆเรียกว่าลงพร้อมกันทีเดียว2คลิปนะครับวันเดียวนะครับก็อ่ะเราจะมาลุยกันต่อนะครับกับบล็อก EX นะครับ Violet นะครับก็เดี๋ยวขอออกมาจากกลางเลยละกันครั้งที่แล้วรู้สึกว่าพื้นที่มันน้อยไปนิดนะครับก็เอาเป็นว่าจะเอาไปไว้ตรงที่ฟ้าละกันนะอย่างนี้นะก็เห็นว่าตรงนี้ก็พอแล้วก็อยากได้พื้นที่โล่งๆนะครับสำหรับการเปิดนะครับเพราะว่าข้างโน้นเราไม่โล่งอ่ะรู้สึกว่ามันแคบไปนิดนะครับเยอะไปหมดซองที่1นะครับมีโมซ่านะครับเลือกการ์ดโปเกมอนได้สูงสุด5ใบนะครับแล้วก็ในการแบ่งกองคิงนะครับให้ฝั่งข้ามดูแล้วกับเข้าสำรับนะครับก็ถือว่าเป็นใบที่ดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจั่ว3ด้วยนะครับมีโมซ่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีเด็กเล่นเท่าไหร่นะครับงานวิจัยนะครับแบบธรรมดานะครับแต่เป็นฟอยแต่เป็นฟอยเลยนะก็อาจจะดีกว่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ฟอยสารจานธรรมดาไม่มีไม่มีไม่ออกไม่ออกเลยนะใช่มาออกอันนี้แบบมีคารุเกะแล้วก็มวกหินนิรภัยนะครับหรือว่าล็อกกี้เฮมเมทนั่นเองนะครับก็คือสะท้อนดาเมจนะครับ2ตัวดาเมจนะครับตรงลงใส่โปเกมอนที่เขาตีใส่เรานะครับลูกอมประหลาดนะครับนี่ลูกอมเดิมๆของเรานะครับใช้วิทยานาเบสิกไปล่าง2นะครับเหมือนมันทะลุออกมาจากซองเลยแต่ว่ามันเป็นลูกใหม่แล้วฮะทะลุออกมาจากซองเลยนี่ไงว้าวอ๋อทะลุออกมาจากซองมันเขาเรียกอะไรนะมันเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับ เรียกว่าแต่จริงๆแล้วชอบตอนนี้เป็นลูกอมของโปเกมอนโกมากกว่านะถือว่ามันทำได้สวยกว่านะใช่แล้วก็มาต่อเราเหมือนได้เห็นลูกอมที่อยู่ข้างในด้วยแฮปปี้นัทใช้ได้1ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรานะครับรักษาอาการผิดปกติทั้งหมดบนแมนทั้งหมดบนโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของเรานะครับอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้นะครับในยุคที่ไม่ได้มีใครเล่นเขาเรียกอะไรนะเล่นอะไรการผิดปกตินะไอเนี้ยสถานะผิดปกติสถานะอุ้ยอุ้ยทะลุขอบมาเลยมีไรดอนหรือเปล่าไม่ใช่จิบะคอยนี่คือตัวที่อยากเล่น1ตัวนะครับก็ใส่1จี้นะครับโจมตี50ตามจำนวนอินเนอร์จี้ที่ฝั่งตรงข้ามเขาติดอยู่นะครับก็เหมือนเป็นเด็กแก้ทางเซอร์ไนท์นะครับแก้ทางกันเลยเหรอก็เซอร์ไนท์มันชอบติดจี้เยอะอันนี้มันติดจี้ลูกเดียวแล้วมันตีได้เลยแล้วลูกละ50อ่ะฝั่งตรงข้ามติดแค่6ลูกก็ชิบหายแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตี2จี้นะครับตี220เราจะเจ็บเอง30นะครับถือว่าตีค่อนข้างแรงครับสำหรับจิบะคอยนะครับต่อเลยเปเปอร์โอเคเฮ้ยฉันว่าใช่ฉันว่า SR เออฮึหรือเปล่า SR เลยเหรออ๋อไม่ใช่คิดว่า SR แต่ว่าขอบมันสวยวินดี้ EX นะครับอันนี้เป็นเทล่านะครับคลิปที่แล้วเรืออธิบายนะความสามารถของเทล่านะครับเมื่ออยู่ในตำแหน่งเบนซ์จะไม่โดนดาเมจนะครับเหมือนมีการกันเบนซ์ให้ตั้งแต่แรกนะครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรนะครับสำหรับซองนี้นะครับไอ้รอบนี้เราฟอยเฟยอะไรแล้วก็ไม่ออกนะใช่เอ้ยฟอยธรรมดาพูดถึงพาวโมเพิร์มอดเพิร์มอดโอ้โหนะครับใช้ได้1ครั้งในเทิร์นฝ่ายเรานะครับเอาอินเนอร์จี้จากในเด็กนะครับที่เป็นสายฟ้านะครับพลังพื้นฐานสายฟ้าเอามาติดให้โปเกมอนนี้แล้วก็สับสลับการ์ดนะครับก็คือเหมือนกับว่าก็สมมุติว่าเทิร์นก่อนหน้าเราติดไว้เทิร์นนี้เราใช้แล้วก็เทิร์นหน้าเราเทิร์นนี้เราก็ตีได้เลย230นะครับประมาณนั้นนะก็สนุกไปอีกแบบแล้วค่อยชาร์จจี้นะครับแล้วก็กลับมาใหม่นะครับวีวีย่อนนะครับอุ้ย AR เป็นอูเดโบนะครับอยากบอกว่ามองไกลๆนะมองไม่เห็นตุกิมงเลยนี่แต่ฟอยสวยแต่ฟอยสวยนะอูเดโบนะครับอูเดโบบอกว่าหนีบ10นะครับไม่รู้ว่ามีอะไรนะแต่ว่าต้องรอดูร่างอื่นๆของอูเดโบแล้วกันนะขอดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เรามีอูเดโบไปหรือยังนะครับน่าจะยังนะยังไม่เห็นเลยว่าเรามีแล้วหรอแต่ว่ามันไม่มีร่าง2มันไปร่างเอ้ยมันมาล่าง1นะครับใช่ใส่2จี้ตี50นะครับล่างใส่3จี้ตี106นะครับเทิร์นของว่าไม่สามารถใช้เทิร์นถัดไปของฝ่ายเราโปเกมอนนี้ใช้ท่าต่อสู้ไม่ได้นะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าเก่งยังไงเหมือนกันมันมีร่างต่อไปไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมสุดแล้วแล้วเขาทำ AR มาทำไมเนาะไม่รู้เราจะได้เล่นไหมอูเดโบเนี่ยไม่น่าเล่นเลยอุ้ยนี่คือลิคุคุลาเกะนะครับลิคุคุลาเกะท่าแรกนะครับใส่จี้เดียว30นะครับแล้วก็หากต้องการนะครับโปเกมอนฝั่งตรงข้ามย้ายโปเกมอนไปติดย้ายพลังให้ฝั่งตรงข้ามนะครับเลือกพลังงานที่ติดอยู่บนตำแหน่งต่อสู้ฝั่งตรงข้าม1ลูกย้ายไปติดโปเกมอนเบนฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเขาย้ายหรือเปล่าหรือไม่ให้เขาย้ายนะครับแล้วก็คาเอเดะนะครับเมื่อใช้การ์ดนี้แล้วจะจบเทิร์นฝ่ายเรานะครับนำการ์ดบนมือฝ่ายทั้งหมดใส่ในสำรับหลังจากนั้นจั่วให้ครบ8ใบนะครับเอาไว้เป็นการ์ดเปิดตัวนะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อยากบอกว่าเมื่อกี้เจ้าเมโนคุโรงิโอ้นี่เลยอะไรอ่ะ Electric Generator นะครับเปิดการ์ด5ใบบนนะครับเลือกพลังงานพื้นฐานสายฟ้าสูงสุด2ใบนะครับแล้วก็มาติดโปเกมอนสายฟ้าบนเบนซ์ตามใจชอบอันนี้น่าจะเป็นของที่คนที่จะเล่นมิไรดอนเขาหากันนะครับใช่ถูกมีไรดอนไงถูกแล้วถูกอืมรู้สึกอธิบายจนแบบเฮ้ยฟอยพื้นฐานโอ้นี่เลยแคฟฟี่นะครับโอ้กุญแจปะกุญแจใช่แล้วอันนี้เป็นของที่ต้องใช้นะครับเอาไว้แก้เด็กลอสนะครับก็คือตัดไปที่โปเกมอนนี้อยู่ในตำแหน่งต่อสู้นะครับความสามารถของโปเกมอนพื้นฐานของฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่ความสามารถของโปเกมอนพื้นฐานทั้ง2ฝ่ายจะหายไปนะครับปิดของเราด้วยนะครับซึ่งยกเว้นในตัวนี้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเทครูบุ๊กมันจะบอกว่าใครขึ้นก่อนคนนั้นได้ใช้นะครับงออืมอุ๊ยอุ๊ยเทรนเนอร์อีกแล้ววะเอาแย่วะใครวะเทรนเนอร์อีกแล้วเหรอใช่เทรนเนอร์อีกแล้วชุดนี้ต้องอะไรต้องนางพยาบาลนางพยาบาลไงพยาบาลชื่ออะไรนะอะไรนะมีโมซามีโมซาต้องมอม้ามอม้ามิมิมิโมซาเอาวะมิโมซาแต่เป็นมิโมซาธรรมดานะครับไม่ใช่ SAR เราไม่ได้มีลุ้น SAR มั้ยมีแต่ประเด็นก็คือ SAR ออกยากเนาะแล้วเราไม่ได้ออกมอนเลยนะ2กล่องกล่องนึงออกงานวิจัยออกนึงออกมิโมซานะครับว้าวมิโมซาเฮ้ยเอาว่ะถือว่าน้องตามมานะครับขออติเอตอติเอตอาร์ตเลยได้ไหมและอันนี้เป็นฟอยธรรมดานะครับอุ๊ยไส้เดือนไส้เดือนมอไซนะอันนี้เป็นเวอร์ชันไส้เดือนเราไม่อยากได้เลยเนี่ยทำไมฟอยฝั่งนี้มันแหล่หัวแหล่ฝั่งนี้มันอนาถจิตจังเลยวะนั่นแหละสิโอ้ Table City นะครับอธิบายซะหน่อยนะผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ละเทิร์นนะครับใช้ได้1ครั้งทอยเหรียญ นะครับถ้าออกหัวนะครับสามารถเลือกโปเกมอน1ใบจากสำรับตามใจชอบแล้วนำขึ้นมือนะครับเป็นโปเกบอลเวอร์ชั่นอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อ่ะอะไรอ่ะทำไมมันทะลุจังโอ้ลอยล้อเหล็กโอ้ล้อเหล็กอีกลอยล้อเหล็กนะครับมันทะลุเยอะจังใช่แล้วมีไรดอนเราอยู่ไหนลอยล้อเหล็กเฮ้ยจิ้งจกตัวที่2มือควนโผล่มาได้แล้วอีเล็กทริกเจเนเรเตอร์ใบที่2นะครับถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าถ้าจะเล่นเขาเรียกอะไรนะจะเล่นมิไรดอนเนี่ยก็ต้องหาแม่เหล็กนะครับเพิ่มมันรอน้องสาวแก่ไม่ไหวแล้วช้าเฮ้ยฟอยธรรมดาโอเคน้องหมานะครับฮากาด็อกนะครับ2จี้ตี80นะครับแล้วก็บวกเพิ่มตามจำนวนโปเกมอนพลังจิตที่อยู่ในตำแหน่งคิงการ์ดฝ่ายเราคูณ10เฮ้ยเก่งว่ะไอตัวที่อยู่ตามตำแหน่งคิงการ์ดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่ามี10ตัวเงี้ยก็180เลยนะแต่ว่าเด็กมันก็ต้องมีโปเกมอนเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันเด็กตัวเล็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เป็นโปเกมอนมันก็จะเยอะหน่อยนะครับในหลุมฮากาด็อกแล้วมันใช้จี้จิต2ใบนะครับอย่างงี้ก็มีแอนติเนตมี AA ป่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่ผิดพาจิริสือนะครับโปเกมอนนี้ไม่ติดชานะครับจบแสดงว่าติดกาแฟเนี่ยนะใช่นะครับชาไทยเปล่าชาเราอะแกเขาผิดลูกอมประหลาดนะครับและ AR มาฟีทิฟนะครับน้องหมานะครับหมาหน้าหงอยหมาหน้าหงอยนะครับจำได้แล้วใบนี้
ใบนี้เนี่ยถ้าเป็นใบธรรมดาเนี่ยมันจะโหดมากหน้าตามันโหดมากนะครับใช้ได้1ครั้งที่เทิร์นฝ่ายเรานะครับสลับโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามกับโปเกมอนบนเบนซ์นะครับสลับโปเกมอนกับโปเกมอนบนเบนซ์อันนี้น่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามเลือกนะครับแล้วก็แต่ว่าเราเป็นคนใส่เป็นคนสั่งใช้นะครับฝ่ายตรงข้ามก็ต้องเลือกเองนะว่าจะเอาตัวอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้3จี้ตี160แล้วก็เจ็บเอง30นะครับก็อันนี้ถือว่าไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะเป็นมาใช้เป็น ability มากกว่านะครับนะ ability อีกแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้คือเกลือไปนะครับเกลือไฮเปอร์บอลโอ้โหยังจะอยู่ในพี่อีกเหรอเขาก็ต้องอยากให้แบบน้องๆที่เพิ่งเล่นใหม่เขาก็มีบ้างเปิดสตาร์เตอร์เด็กนะจ๊ะนี่ไงอ่ะนี่เลยหน้าดุมาเลยนะครับเทียบกับไอ้ใบเมื่อกี้นะครับมาหน้าหงอยหน้าเศร้าเหลือเกินนะครับแต่ว่าเขากำลังมองเจ้าของของเขาหรือเปล่าแล้วก็ยาดงนะครับฟอยมันเลยฟอยมันสวยดีเนี่ยอันเนี้ยคือฟอยเนี่ยเรามี6ใบแล้วอันนี้ยาดงนะครับใช้ได้1ครั้งเคยฝ่ายเรานะครับเลือกตัวนั้นดาเมจที่วางอยู่บนกระดานฝ่ายเรา1ตัวย้ายมาวางที่โปเกมอนนี้นะครับเป็นตัวรับดาเมจนี่เองนะครับแบกดาเมจไปนะครับอ้วนแล้วก็โอ้ไม่มีอะไรนะครับเคกิ้งก่าไฟฟ้านะครับหมวกนิรภัยอีกแล้วนะครับและจูเปตตานะครับท่าแรกนะครับตีใส่ที่เดียวตี30นะครับล็อกไอเทมนะครับส่วนอีกท่าหนึ่งบอกว่าใส่2จี้ตี60นะครับแล้วก็เปิดมือฝั่งตรงข้ามดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดาเมจจะเพิ่มดาเมจจะคูณตามจำนวนการ์ดเทรนเนอร์ที่อยู่บนมือฝั่งตรงข้ามนะครับ อันนี้เราเหลือแค่ AR ใบเดียวนะแล้วก็ที่เหลือลุ้นเลทพิเศษนะครับก็ต้องลุ้นว่าเลทพิเศษจะออกอะไรออกไหมนะครับแต่ตอนนี้ดีสุดตอนนี้เราก็คือมีโมซ่านะครับใช่น้องอยู่กับเราและมีโมซ่าอีกแล้วครับเป็นใบธรรมดาครับขนาดใบธรรมดามันยังรักเลยมีโมซ่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าขาด AR แค่ใบเดียวและเลทพิเศษทั้งหลายนะครับแต่ซองก็เหลือไม่เยอะแล้วนะใช่ไฮเปอร์บอล2ลูกนะครับถือว่าไม่แย่นะครับและตะกร้าปิกนิกเพิ่งมานะครับฟื้นฟู HP ของโปเกมอนทุกตัวในสนามนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับตัวละ30นะครับเฮ้ยเยอะเกินอีกแล้วอ่ะแมงมุมลายตัวนั้นวานไนเดอร์นะครับวานไนเดอร์บอกว่าตราบที่โปเกมอนนี้ยังอยู่นะครับค่าหนีของฝั่งตรงข้ามจะเพิ่มขึ้น1นะครับแล้วก็ตัวมันนะครับใส่2จี้ตี90นะครับแล้วก็บวกเพิ่มตามค่าหนีของฝั่งตรงข้ามนะครับใบละ30นะครับพูดง่ายคือถ้าเขามีค่าหนี1เนี่ยเอางี้ค่าถ้าเขาไม่มีค่าหนีเลยเนี่ยไอตัววานไนเดอร์เนี่ยมันจะบวก3บวกให้1ก็จะเป็น30ก็จะเป็นกลายเป็นว่าจะมีค่าหนีทั้งหมด1ก็จะเป็น120ตีต่ำสุดก็คือ120นี่แหละสูงสุดก็คือถ้าสูงสุดก็คือฝั่งตรงข้ามถอย4นะครับแล้ววานไนเดอร์บวกอีก1ก็จะเป็น5 5ก็เป็น150บวก90 240นะครับประมาณนี้เฮ้ยทำไมเราได้เลทเกินอีกแล้ววะไม่รู้อ่ะบล็อกที่ไม่ได้อัดนะครับได้4หมดเลยนะครับบล็อกที่อัดนี่ได้5 2ใบเลย EX นะครับปกติก็ไม่ค่อยเกินนะครับนั่นแหละสิและนี่คือซองสุดท้ายแล้วเหรอที่อยู่บนมือแกอ๋อใช่ซองนี้ถ้าไม่ได้ออก AR นี่คือโดนกินเลนแล้วนะร้องไห้อยู่อยู่นอกหมู่บ้านแล้วไม่พลาดครับไม่พลาดเว้ยเป็น AR นะครับแต่เป็นใครหนอพลาดอะไรพลาดจิตไอ้นี่เหรอเจ้าหมาเหรออ่าโบจินะครับนี่ก็ไว้เล่นกับตัวเมื่อกี้นะครับโบจิบอกว่าติดจี้จิต1ใบนะครับแล้วก็บวกพลังโจมตี10นะเอ้ยพลังโจมตี10ตามดาเมจจะเท่ากับโปเกมอนพลังจิตที่อยู่ในตำแหน่งทิ้งการ์ดอ๋อก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีตั้งต้นไอตัวนั้นมันจะมีตั้งต้นแต่นี่มันใบละ10เฉยๆนะครับก็จะเบากว่าเยอะอยู่ก็คือเอาไว้โวแหละนะครับประมาณนี้นะครับก็รอบนี้ก็จบไปด้วยมิโมซ่านะครับถือว่าเราโชคดีเหมือนกันนะได้มิโมซ่านะครับพร้อมเลทพร้อมเลทนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบลงตรงนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากก
ดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ